อันเลขห้าเราเป็นเลขสองครับเลขสองทุกท่านนะครับกลุ่มห้านะครับได้หัวข้อเรื่องการเริ่มต้นทางเศรษฐกิจและสังคมครับมาซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่มันมาเมื่อแล้วครับผมว่ากี่สมัยนะครับมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะแก้ได้ยากแต่ซิตี้เท่าเทียมนี่เขาอู้ได้ครับไปแก้ยากนะครับโดยยังเช่นจังการเศรษฐกิจเนี่ยนะครับคนจนเขาเนี่ยจะได้คือคนจนครับคนรวยกับคนรวยมันเข้าเทียมกันได้ยากและสภาพสังคมเรายิ่งปัจจุบันนี่ครับมันเป็นเรื่องที่แทบจะมองหันหาเอาไปได้เลยนะครับกับซิตี้การเข้าเทียมกันนะครับเราจะนั่งผมคิดว่าทางออกในเรื่องนี้ทางรัฐบาลครับน่าจะมีสวัสดิการหรือมีการออมครับระหว่างช่องว่างระหว่างคนจนคนรวยคนจนเนี่ยคนจนคนรวยนะครับมันชัดเจนนะครับมันชัดเจนคือคนรวยเนี่ยแน่อย่างก็ได้หมดนะครับก็มีเงินแล้วตามมาคือมีอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะแน่อย่างนี้มันง่ายแบบที่ความมือนะครับแต่คนจนนี่คือถ้าแบบมีเงินแล้วคือทำอย่างแทบไม่ได้เลยในยุคในสมัยนี้เหมือนกันนะครับผมคิดว่าทางออกที่ดีสุดก็คือจะหาวิธีจะได้นะครับจะเนื้อผมยอมรับในนั้นใกล้เข้ามาใกล้เข้าแย่งกันถ้าจะนี้เข้าแย่งกันนี่เปลี่ยนแปลงไปได้นะครับถ้าจะนี้มันห่างกันระยะห่างกันคิดขึ้นมาหน่อยว่าอาจจะเปลี่ยนไปได้นะครับย่อมนะครับตอนนี้หางใจนะครับที่สรุปกันมาก็คือว่าต้องมีองค์กรในการตรวจสอบนะครับตรวจสอบว่าความเรื่องราวทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมเนี่ยมันเรื่องราวถึงจะได้ครับปัญหาหลักเก้ามันเกิดขึ้นจากไหนครับจริงๆกลุ่ม5นี่ตัวนี้ไม่ได้เตรียมตัวเลยนะครับคิดว่าจะมาอู้ถึงที่2ประเด็นครับเลยไม่ได้เตรียมตัวแย่จังว่าเดี๋ยวนี่เปิดสรุปมาอู้เรื่องเป็นที่2ประเด็นรวมกันเอาเลยไม่ได้เตรียมตัวเรื่องประเด็นนี้นะครับผมนี่ก็ใจงงไปน้อยนึงก็จะสรุปว่ากับพยานะครับกับหาทางออกแล้วทางออกประเทศไทยนะครับมันมีอยู่นะครับทางออกก็มองไปข้างหน้าตะกี้ปีก็มองไปข้างหลังเนาะแต่ผมคิดว่ามองไปข้างหน้านะครับมองไปข้างหน้ามีแสงสว่างอยู่แต่มันมีน้อยนะครับมีกระจกคันอยู่พอไปเขาก็กระจกนะครับเนี่ยจะได้ครับจะกระจกคันน้อยมาไม่ออกนะครับนี่เป็นปัญหาที่ต้องทุกที่ต่อไปขอชมทุกห้าคนที่เจริญครับนี่แหละครับขอบคุณจัดนะครับก็เขาได้ตัวแทน